ออกเดินทางตามหาชนเผ่าเร่ร่อนพันปีที่ใช้ชีวิตกับกวางเรนเดียร์ในอากาศหนาวลบ40องศาและนี่ก็คือชนเผ่าชาตันการเดินทางบทใหม่บนเส้นทางห่างไกลที่ใช้เวลาเต็มๆกว่า3วันในระยะทางหลายพันกิโลเมตรไปใช้ชีวิตกับชนเผ่าที่หลายคนบอกว่ากำลังจะหายสาบสูญในไม่ช้าจากอาณาจักรยิ่งใหญ่ที่รวบรวมชนเผ่าเร่ร่อนไว้มากที่สุดสู่ประเทศที่อ้างว้างและว่างเปล่าที่สุดในโลกมองโกเลียประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่อันดับ19ของโลกแต่ผู้คนพากันกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงบนพื้นที่ขนาดเล็กเพียง 0.3% ของประเทศเราจะไปเรียนรู้ความว่างเปล่าของประเทศนี้กันเริ่มต้นจากจุดที่เจริญที่สุดของประเทศอย่างอุลาบาตอใช้ชีวิตติดลบในเมืองหลวงที่หนาวที่สุดในโลกดูดิมันเป็นเกตแบบตอนนี้คือแสบหน้าไม่ไหวแล้วทุกอย่างที่แบบว่าเป็นสิ่งสำคัญอะก็จะเป็นเกตขาดเลยในวัดเนี้ยเขาบอกว่ามีพระพุทธรูปเนี่ยกว่า 1,000 องค์นี่ก็คือของอุปกรณ์สำหรับหมอผีนะโอ้โหดูดิทุกคนตลาดนี้ขายดาบซามูไรพี่ชุดของเขาที่เนี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบสุดยอดอะเกตป่ะจุดเริ่มต้นของความอ้างว้างที่สุดในโลกและการตามหาชนเผ่าที่ใกล้สาบสูญจะเป็นยังไงเดินทางไปด้วยกันเมื่อกี้แกบอกว่าอะไรนะฮะบอกว่าคนข้างนอกแต่งตัวแบบเต็มมากอ่ะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าไอเมืองอุลาบาตอร์เมืองหลวงของมองโกเลียเนี่ยมันเป็นเมืองที่หนาวที่สุดของโลกนะของโลกเลยเหรอเป็นเมืองหลวงนะเมืองหลวงว่าน่าจะมีแบบเป็นเมืองนู้นเมืองนี้ที่มันหนาวกว่านี้แต่ว่านี่คือเมืองหลวงนี่คุณพาผมสุดอีกแล้วเหรอเออทริปเนี้ยคือตั้งใจจะมาถ่ายภาพเก็บแบบว่าเรื่องราวของชนเผ่านี้นะก็คือชนเผ่าชาตันแต่ว่าที่เรามาในเรื่องในช่วงฤดูหนาวอ่ะเพราะว่าเราอยากจะได้ช่วงที่แบบภาพที่เป็นหิมะขาวๆมันจะขาวสวยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาในช่วงหน้าหนาวนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงชนเผ่าชาตันเราจะพาทุกคนมาดูเมืองหลวงที่หนาวที่สุดในโลกแล้วก็เป็นแค่ 0.3เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่ในมองโกเลียถ้าเทียบเท่ากับพื้นที่ขนาดใหญ่ของมองโกเลียที่แบบว่างเปล่ามากๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะพาทุกคนไปตะลุยกันมาลุยNice to meet you. นี่ก็คือไกด์ของเรา This is Mongolia. ไม่ได้หรอ okay. No. Okay. That's okay. This here no. ไม่ได้ What should we do? Throw it away. It's okay. Throw it away. No, I mean he didn't have the big luggage. That's why I thought he has not enough the clothes. Oh. That's why I'm talking about. But normally during winter time when you're traveling in cold country, mm-hmm. the suitcases sometimes it can break because of the freeze. That's oh. right. The duffel bag or these bags are better. ไม่เคยรู้มาก่อนเลย จับมือดิ9,400 ถ้าใครที่เคยได้ยินเนี่ยเขาก็จะรู้กันดีแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยเล่าให้หลังละกันความสำคัญของคุณเจงกิสข่านหรอว่าทำไมชื่อสนามบินแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดในมองโกเลียก็ยังเป็นเขานะแต่เราจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนเนี้ยโรงแรมก่อนเอาแล้วเอาละที่ gonna be our first time to สัมผัสอากาศหนาวโอเคไอพีแพ้เจ้าเจ้าหนาวจังเลยเฮ้ยไม่เคยหนาวเลยรู้สึกดีมาก่อนเลยอ่ะ Yeah first 1-2 minutes okay after 5 minutes your hand will shake เขาบอกว่าตอนเนี้ยคุณพูดออกมาจากสนามบินอ่ะคุณยังไม่รู้สึกหนาวหรอกรอสัก5นาทีตัวคุณจะเริ่มสั่น People you gonna be กา
การมามองโกเลียครั้งนี้ของเรานะคะก็ถูกต้อนรับด้วยลมหนาวที่ปะทะหน้าตั้งแต่ก้าวเท้าลงจากเครื่องเลยนะระหว่างนั่งบนโรงแรมนะคะไกด์ก็เล่าถึงแผนเที่ยวพรุ่งนี้แค่ฟังเนี่ยเราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วนะแต่ก่อนที่จะได้ไปพักผ่อนนอนเนี่ยเราก็ไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองด้วยเจ้าตัวนี้Perfect Clear Booster นะคะจาก Skin Sister นะตัวนี้นะคะก็เป็นเซรั่มที่เราพกไปในหลายๆที่แล้วเนาะเราชอบที่เท็กเจอร์มันแบบซึมง่ายซึมไวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสบายผิวมากๆที่สำคัญก็คือมันไม่มีกลิ่นเวลาทาแล้วมันรู้สึกว่าเออกลิ่นมันไม่ฉุนมันแบบแทบไม่มีกลิ่นเลยดีกว่าเออซึ่งถ้าใครนะคะที่อยากจะแบบว่าอยากรู้สารสกัดเห็นเราแบบว่าใช้มาหลายๆทริปใช่ไหมแต่ว่าอยากเห็นสารสกัดของมันว่ามันเนี่ยทำมาจากอะไรบ้างนะคะก็สามารถไปเสิร์ชหาดีเทลข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์เขาได้เลยนะเขาจะมีแบบดีเทลสารสกัดทิ้งไว้ให้อยู่นะคะตัวอย่างเด่นๆเลยนะคะที่เขามีเนี่ยก็คือไฮยาไมด์ที่ช่วยเรื่องเกาะป้องกันผิวให้แข็งแรงขึ้นเพราะคนเป็นสิวส่วนใหญ่เนี่ยผิวจะอักเสบง่ายพอผิวแข็งแรงก็จะเป็นสิวยากขึ้นด้วยซึ่งจริงๆแล้วนะคะเห็นเราใช้สีแดงใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเขายังมีอีก2สูตรนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าไปตามน้องมารอกันได้นะคะโอเคก็ประมาณนี้เตรียมผิวเรียบร้อยปะเข้านอนพร้อมที่จะลุยต่อในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองหลวงอุลาบาตอร์บรรยากาศข้างนอกก็แน่นอนติดลบ20กว่าหึ37ใช่หรอดูเมื่อเช้าโอ้ my god มันหนาวมากทุกคนหนาวแบบแค่จับหน้าต่างตรงเนี้ยก็คือแบบไม่อยากออกไปข้างนอกเลยอ่ะมันหนาวแบบสุดใจแต่เมื่อวานคือหลังจากที่เรานั่งรถจากสนามบินมายังเมืองหลวงใช่ป่ะรอบด้านคือมืดไปหมดอ่ะรู้สึกว่าหูหิมะก็ตกขนาดนั้นถนนก็ลื่นไฟก็ไม่มีเขาบอกว่าพอออกนอกเมืองอุลาบาตอร์ไปอ่ะคือถ้าเป็นชนบทปุ๊บอ่ะก็มีไฟเลยเพราะว่าเขาบอกว่ามันคือประเทศที่อ้างว้างที่สุดในโลกเลยอ้างว้างเลยเหรอใช่ครึ่งนึงของประเทศนี้อยู่ที่เมืองหลวงประชากรที่มองโกเลียมีแค่3ล้านกว่าคนครึ่งนึงอยู่นี่1ล้าน6แสนอ่ะไปอยู่ในเมืองแล้วถ้าเทียบกับความใหญ่ของประเทศอ่ะใหญ่อันดับที่18ของโลกเนาะเว้ยใหญ่กว่าไทย3เท่าเราคิดดูข้างนอกอ่ะคิดเป็น 0.3% น่ะถ้าเทียบกับพื้นที่อ่ะที่มีคนอาศัยอยู่แบบหนาแน่นอ่ะเมืองที่อ้างวางแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบคนแบบอยู่น้อยมากขนาดเนี้ยเมื่อก่อนมันเคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอ่ะเฮ้ยจักรวรรดิมองโกอ่ะเหมือนเคยดูหนังเจงกิสข่านที่แบบว่าเขาแบบไปปราบหลายๆประเทศอ่ะขึ้นไปจีนไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเขาปราบจากเอเชียไปถึงยุโรปอ่ะเขาปราบไปถึง1ส่วน4ของโลกอ่ะแกโคตรเยอะแต่สุดท้ายแล้วหลายอย่างเวลาผ่านไปเรากลายเป็นประเทศที่ว่างเปล่าที่สุดในโลกเฉยก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะไปข้างนอกแล้วก็ไปดูความยิ่งใหญ่อลังการของจักรวรรดิแล้วก็ประเทศมองโกเลียกันแล้วก็ไปสัมผัสอากาศหนาวของเมืองหลวงที่หนาวที่สุดอันดับ1ของโลกก็เป็นยังไงแต่ตอนนี้ขอกินข้าวก่อนนะโอเคแล้วตอนนี้เราก็ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะคะเราเพิ่งรู้นะเว้ยบอมว่าเราอ่ะเป็นคนติดหายใจทางปากใช่เหรอเออคือเราหายใจทางปากปูบ้ามันเย็นแบบเย็นถึงคอตรงนี้แล้วมันไอตลอดเลยเว้ยแบบมันจะไอแบบถ้ามันเย็นแบบเย็นจนคอแห้งอ่ะนี่ก็เลยเพิ่งรู้ว่าเราอ่ะเป็นคนติดหายใจทางปากไม่แต่ตอนนี้ก็หายใจทางจมูกก็ไม่ค่อยได้อ่ะแม่นแบบหายใจยากมากเลยเนาะใช่แล้วดูดิความหนาวของมันน่ะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเช้าวันนี้คือพี่ไกด์นัดเราประมาณ10โมงเช้านะคะเขาบอกว่าไม่ต้องตื่นเช้าหรอกเพราะว่าตอนเช้าอะพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นไกด์ก็เลยแบบนัดเราค่อนข้างสายเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเผื่อเวลาให้เราแบบไปเดินเล่นแถวๆแบบที่พักด้วยเพราะว่าข้างหน้าเราเนี่ยก็จะเป็นสตูปาสแควร์ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะเจงกิสข่านสแควร์นั่นเองก็เดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันเล่นๆแป๊บหนึ่งเป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งของเมืองโอลาบาตอร์เนาะและตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สตูปาสแควร์นะคะชื่ออะไรนะสตูปาสตูปาไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าเป็นร้านขนาดใหญ่เนาะเออทุกอย่างก็แบบถูกด้วยหิมะจตุรัสเนี้ยเราเคยมาเมื่อ5ปีที่แล้วเคยมาแล้วเหรอเออแต่ว่าไม่ได้ช่วงหน้าหนาวแต่เป็นช่วงตุลาช
ช่วงที่แบบยังเขียวๆอยู่อากาศก็เย็นๆแต่ไม่ได้แบบโหนี่เหมือนคนละประเทศเลยอ่ะจำอะไรไม่ได้เลยจนกระทั่งเจอซุปปอนมาร์กเลยอ๋อคือเคยมาแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยอุ้ยนู่นนู่นนู่นเดี๋ยวเราไปเดินไปดูกันว่าจตุรัสเนี้ยมันแบบโอ้ยตาเขาก็เลยตรงเนี้ยก็คือเป็นจตุรัสที่มีเรื่องราวเยอะมากๆเลยนะก็คือเกิดการแบบว่าเรื่องของการเมืองก็เป็นจตุรัสนี้เนาะในเรื่องของขบวนพาลงพาเลทก็เป็นจตุรัสนี้เช่นกันแต่ข้างหลังเห็นไหมใครนั่งอยู่ใครอ่ะเจงกิสข่านถ้าตั้งแต่เมื่อวานที่เราเห็นเนี่ยว่าจะเป็นสนามบินที่ชื่อว่าเจงกิสข่านแอร์พอร์ตหรือแม้กระทั่งธนบัตรที่มันแบบใหญ่สุดของมองโกเลียเป็นลูกก็เป็นลูกเจงกิสข่านทุกอย่างที่แบบว่าเป็นสิ่งสำคัญสำคัญอ่ะก็จะเป็นเจงกิสข่านเว้ยถ้าแบบทุกคนได้รู้จักเคยได้ยินเพลงก็จะเคยได้ยินปะเจงกิสข่านนั่นน่ะก็คือเขาเว้ยหรือแม้กระทั่งอะไรอ่ะหมูย่างอ่ะเคยเห็นปะหมูย่างเจงกิสข่านเจงกิสข่านคือหลายๆอย่างอ่ะเหมือนเราแบบไม่ได้คุ้นเคยกับเขาใช่ปะแต่หลายอย่างมันก็จะมีคำว่าเจงกิสข่านอยู่เว้ยเก็ทว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าทำให้สักวัดมองโกยิ่งใหญ่มากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ป่ะเมื่อก่อนอ่ะชนเผ่าที่มองโกอ่ะมีไม่กี่คนเลยแล้วเขาก็แบบว่ามีกองกำลังที่ไม่ได้เยอะไม่ได้ใหญ่นะแต่เขาสามารถแบบว่าโอ้โหต่อสู้แล้วก็แบบว่าทำให้แบบขยายอาณาเขตเนี่ยได้แบบใหญ่มากๆเขาบอกว่าใหญ่ไปถึง24ล้านตารางกิโลเมตรก็คือมีเขานะคะเป็นผู้นำที่พาทุกคนเนี่ยไปออกรบอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตอนที่เขาเสียชีวิตอ่ะไม่มีใครรู้เลยว่าลุงสองศพของเจกิสคาร์อยู่ที่ไหนและตอนที่เขาแบบบำเพ็ญทหารอะไปเผาศพใช่ป่ะเขาสั่งฆ่าทหารอะกลุ่มแรกเว้ยฟึ่งฆ่าทิ้งแล้วกลุ่มที่สองที่ฆ่าทิ้งอะก็โดนกลุ่มที่สามฆ่าทิ้งต่อก็คือไม่ให้ใครรู้ก็ฆ่าคนที่แบบว่ารู้เรื่องไปเรื่อยๆจนไม่มีใครรู้ว่าเขาฝังที่ไหนเลยเถื่อนเนาะคือแบบยิ่งใหญ่อลังการมากๆอะไรเงี้ยคำนี้ก็จะไปถึงด้านนึงที่เป็นรูปปั้นที่มีคนแบบว่าขี่ม้าใช่ป่ะคือเขาบอกว่าชาวมองโกเป็นคนที่เป็นชาวที่ขี่ม้าออกรบเนี่ยเก่งที่สุดในโลกใช่เขาพูดใช่ป่ะคือเมื่อวานไกด์ที่นั่งในรถกันน่ะคือเรานั่ง3ชั่วโมงบางเมืองเนี่ยไกด์พูดแต่เรื่องม้าเว้ยเราบอกว่าพวกเราขี่ม้าเก่งก็เลยถามไกด์ว่าแล้วคุณน่ะขี่ม้าเป็นหรือเปล่าเขาบอกว่าแล้วพลอยน่ะว่ายน้ำเป็นไหมก็บอกว่ายเป็นดิก็บอกว่าถ้าคุณว่ายน้ำเป็นพวกเราก็เช่นกันพวกเราขี่ม้าเป็นนี่ตั้งแต่เด็กด้วยหมอเขาบอกว่าเขาขี่กันตั้งแต่แบบ3ขวบนะเว้ยคือเริ่มนั่งบนหลังม้า5ขวบคือเริ่มเรียนขี่ม้าเขาบอกว่าพวกเราเริ่มเรียนขี่ม้ากันตั้งแต่5ขวบนี่ไกด์บอกด้วยความภูมิใจมากแล้วไกด์เมื่อวานไกด์บอกว่าบ้านฉันน่ะมีม้าอยู่10ตัวพวกเราทุกคนเลี้ยงม้าอย่าเป็นม้าเลยอ่ะเขาบอกว่าปีเนี้ยฉันเพิ่งฆ่ามันหนึ่งตัวมัน useless มากเพราะว่าฉันน่ะไม่ค่อยมีเวลาไปขี่มันฉันก็เลยฆ่ามันที่หนึ่งตัวแล้วก็เอามากินเล่าอย่างภูมิใจอ่ะเมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราได้เวลานัดไกด์เราก็จะไปหาไกด์กันนะคะเพราะว่าเราจะไปเที่ยวกันรอบๆเมืองนี้แล้วก็ไปดูว่าเรื่องราวของมองโกเลียแล้วก็เมืองอุลาบาตอร์อ่ะมันมีอะไรมากกว่านี้เนาะเออแต่ว่าตอนเนี้ยแกต้องเห็นหมวกแกเฮ้ยทำไมอ่ะทุกคนคะหมวกแกกลายเป็นสีขาวก็แบบดูดิมันเป็นเกล็ดแบบมันเป็นเกล็ดหิมะไปแล้วอ่ะตอนนี้มือแกแบบเป็นเกล็ดหิมะไปแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเดินดูตรงนั้นไหมแต่ว่าไอ้นี่ก็คือน้ำแข็งจริงๆหรอใช่ปะข้าวก้อนแข็งมาตั้งเอาไว้กลางเมืองหรอมันคืออะไรวะไม่รู้เขาจะทำอะไรสักอย่างละมั้งแสบหน้าแสบขาเลยแกดูหน้าแกตอนเนี้ยเนี่ยทำไมหรอดูเลยทำไมอ่ะโคตรแดงอ่ะจริงเหรอตอนนี้คือแสบหน้าไม่ไหวแล้วไปเดี๋ยวเข้าโรงแรมแล้วก็ไปเจอไกด์กันสวัสดีครับ Hey Tim, my plan is not enough and my glove too. What should we do? Oh, we're gonna go to the market. Black market. It's have everything. Yes, let's go to the black market. Okay. Buy some stuff for our winter gears. Let's go. Okay. เขาจะพาเราไปตลาดมืดบ่อมฮะทำไมต้องใช้คำว่ามืดเพราะว่ามันมีทุกอย่างYou have this one? Yeah. It's mine. I give it to him. I have two. For you, one for you, one for you. Oh. This one ไม่ได้ไม่ได้อีกแล้ว Everything ไม่ได้เดี๋ยวนะตั้งแต่นั่งรถกับเขามาเขาบอกว่าชุดคุณอะไม่ได้สิ่งที่เราเอามาไม่มีอะไรได้สำหรับเขาเลยเว้ยว้าว
What is that? This is our sleeping bags. Sleeping bag? Camel wool sleeping bag. Oh, really? Yeah, it is our lifesaver in taiga. Okay. Oh. When you sleep here, you will feel warm, warm. Ooh. นี่คืออุปกรณ์ที่เราจะแบกกันไปที่ชนเผ่ากวางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้จะนั่งรถไฟไปก็คือจะไปต่อยาวๆแล้วเขาก็เลยเอาถุงนอนเนี่ยมาด้วยว้าคนเราเพิ่งรู้ว่าไอ้ซุมบุต้าซุปาตาเพิ่งเปลี่ยนชื่อเป็นเจงกิสข่านสแควร์ a few years ago เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วพี่ไก่บอกว่าตอนนี้ทุกอย่าง everything is Genghis Khan now everything is Genghis Khan we have airport we have a currency with Genghis Khan we have a vodka ก็เป็น Genghis Khan even we had changed one city name to Genghis Khan why he so important Because he is a part of Mongolian history he mm-hmm. was reunited mm-hmm. and also he was built the biggest empire of the world mm. that's why he was a great conqueror he was built the biggest empire in the world mm. until now yeah nobody created that big empire in the world not until today oh yeah that's true what are they doing alcohol. Why is it morning? It's morning because normally yesterday it was a Friday. Uh-huh. And many people they hang out with the friends. Uh-huh. They drink. Until now? No. They drink a lot. Uh-huh. But in the morning, some people they driving. Even they are a bit hangover or drunk. Still it's very smelly. Uh-huh. Then it's very difficult and dangerous for the people. นั่นไงThat is the monastery. Yeah, that is the monastery. เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าเดี๋ยวจะอธิบายอะไรอีกหลายๆอย่างที่มันค่อนข้างที่จะลึกซึ้งArea is in from the monastery, the old part. These temples are original. Of course, they're just renovated the paintings, something like that. Mm-hmm. But the temples still original. They kept these temples mm-hmm. during that invasion. They just destroying everything, you know, during the communist period. Oh. And they kept it for like a storage. ก็คือเป็นวัดที่ยังหลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในมองโกเลียแล้วก็เป็นวัดเดียวในอุลาบาตอร์เพราะว่าในสมัยนั้นอะช่วงที่คอมมิวนิสต์เข้ามายึดครองเนี่ยเขาอะทำลายทุกอย่างทิ้งแต่เขาเก็บที่นี่ไว้เพียงพอเป็นที่เก็บอุปกรณ์ทางด้านแบบสงครามอารมณ์แบบว่าเก็บยุทธปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยยังเหลืออยู่ปัจจุบันก็คือที่เขาแบบว่าต้องทำลายล้างแบบวัดวาอารามเนี่ยเพราะว่าสมัยที่คอมมิวนิสต์เข้ามายึดครองอ่ะเขาเชื่อว่าเราไม่ควรจะแบบเชื่อในศาสนาเพราะว่าสิ่งเดียวที่เราควรจะเชื่อคือการทำงานให้หนักและเราจะเจริญแล้วเขาแบบว่าไม่ได้แค่แบบทำลายแค่ศาสนาพุทธเท่านั้นเขาทำลายทุกศาสนาไม่ให้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยTake off our hat. เอาหมวกออกข้างในวัด Superstar. Superstar cannot be for fool. Every morning, 9 o'clock, they start playing lights. Every morning.เขาบอกว่าทุกคือ9โมงอ่ะเขาจะว่าอย่างนี้คือ9โมงของทุกวันเหรออารมณ์แบบทำวัดเช้าอ่ะเห็นแบบพระนี่อะไรพระหรือลามะนะลามะ is we call ลามะ right yeah, ลามะอ่านคัมภีร์เหมือนที่เราไปพิเรนก็คือเขาบอกว่าข้างหน้าตรงนั้นอ่ะข้างหน้าตรงนั้นมันจะมีเหมือนแบบว่าเทียนที่จุดอยู่มันจะเป็นเทียนที่ห้ามไม่ดับแบบเทียนที่ไม่เคยดับเขาจะเชื่อว่าแบบแสงสว่างอ่ะจะทำให้คนบนฟ้าสำหรับคนที่เสียชีวิตไปแล้วอ่ะเห็นว่าเรายังอยู่บนพื้นแผ่นดินโลกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเทียนที่เขาจะจุดเอาไว้อยู่ตรงนั้นขออภัยด้วยครับทุกคนผมอินเสิร์ตไม่ได้ครับ
นี่ก็เป็นเรื่องราวของวัดเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่จากการทำลายล้างครั้งใหญ่ในสมัยคอมมิวนิสต์จนได้ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในปีค.ศ.1944และหลังจากนั้นวิหารและพระสงฆ์ตามวัดต่างๆในชนบทก็ถูกรวบรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัดแห่งนี้จนกลายเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธมองโกSo right now we're gonna go out from the old monastery to the new one. Yeah. That one is still the old one or the new one? A new one. A new one. But it's already almost 30 years old. Ah. We renovated, rebuilt that temple, the big temple, in 1996. Oh, 1996. Major generation. Ah, okay. นี่เราก็จะเดินทางออกจากวัดเก่าแก่ของอุลวาตอนนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปยังวัดข้างหน้า We need to sit in the car in 5 minutes to reheat ourselves. Okay. Because inside temple it's not warm, it's cold. Oh, okay, good. Oh, very cold. I think I need a new glove. ทุกคนแกรู้ไหมเราทำอะไรกันอยู่มานั่งเฉยๆเพื่อปรับให้ตัวเองอุ่นแล้วก็ไปเที่ยวต่อก็คือลงไปเดินต่อใช่แต่แค่ขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองอุ่นเว้ยดีดี He say good for doing this โอเคเดี๋ยวปรับตัวให้อุ่นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินเที่ยวข้างในกันต่อนะคะ2 minutes we going 2 minutes going to go to the monastery โอเคอีกส่วนหนึ่งของวัดนี้นะคะก็มีการรีโนเวทสร้างขึ้นมาใหม่โดยเขานะคะจะมีรูปปั้นทองของพระอาวาโลกิเตศวรโพธิสัตว์ที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 26.5 เมตรนอกจากจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางศาสนาแล้วเนี่ยเขายังมีสัญญาถึงประชาธิปไตยและความเป็นอิสระของมองโกเลียตอนนี้นะคะเราก็จะเดินอยู่พระเขาเรียกพระพุทธรูปนะในวัดเนี้ยก็คือเขาบอกว่ามีพระพุทธรูปเนี่ยกว่า 1,000 องค์เขาสร้างมาเพื่อที่จะให้ความเชื่อว่าศาสนาพุทธเนี่ยจะยืนยาวไปอีก 1,000 ปีด้วยความพีชเขาเรียกว่าความสันติภาพสันติสุขไปอีก 1,000 ปีเขาก็เลยสร้างพระพุทธรูปนะคะ 1,000 องค์ในวัดนี้นั่นเอง Tell me maybe outside in the car why we build this 1,000 goddess not just only 1,000 years after thisYeah, because Bogut, there's a lot of Boguts from first until 10th today. Mm-hmm. And only eight Bogut was a king. We call him Bogut Khan. Mm-hmm. Only eight Bogut Jabzandam. Mm-hmm. He was a king of Mongolia. He was also the last king of Mongolia officially. Mm-hmm. In 1924, he mm-hmm. passed away. Mm-hmm. In 1992, his health wasn't so good. Mm-hmm. And he wants to...A bit longer. Mm-hmm. That's all of the like religions, the Buddhist monks and lamas. Mm-hmm. They wanted to give some special gift for our king, Bogut Khan. That's why we built 1,000 the goddess of the long leaf. Mm-hmm. Not for his memory. Before we called him like not die, mm-hmm. become a god. Mm-hmm. They just go. Oh, go to the sky. Mm-hmm. It's our respectful way how we say.Mm-hmm. And then we build 1,000 of these statues, small sculpture, mm-hmm. for his good health. Mm-hmm. But unfortunately, in 1924. Gonna go next? We're going to go to see Mongolian girls living in the gear in the city. Oh, ทุกคนแน่นอนคือใครที่รู้จักมองโกเลียจะรู้ว่าเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของมองโกเลียเนี่ยก็คือเกอใช่ป่ะเกอที่เขาแบบว่าเป็นเหมือนเต็นท์ที่เอาไว้สำหรับแบบเมื่อก่อนที่แบบคนเขาชอบแบบว่าย้ายถิ่นฐานกันบ่อยครั้งมันก็เลยจะมีเกอเนี่ยที่สำหรับเอาสร้างง่ายเก็บง่ายแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมีเกออยู่ใช่ไหมแต่นี่คือเกอที่ยังมีคนอาศัยอยู่และยังอยู่ในเมืองอุลาวาตอที่เป็นเมืองหลวงเราก็เลยขอพี่บานายนะคะไปดูเกอกันว่าทำไมมันถึงมีเกออยู่ในเมืองหลวงทั้งที่มันมีตึกราบ้านช่องแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยพี่บานายเขาก็เลยจะพาเราไปดูโอเค let's goทุกคนมีอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจของประเทศนี้ก็คือทุกคนรู้ไหมว่าพวงมาลัยประเทศนี้ไม่ได้มีแค่ด้านขวานะจ๊ะเขามีทั้งด้านขวากับด้านซ้ายก็คือแต่ละคันอ่ะนี่เห็นไหมคันนั้น
พมลาอยู่ทางด้านนี้คันนี้อยู่ด้านนี้ก็คือพี่ดอนแค่ You drive boats ah but you have to drive on the I mean like the road the right left side the road yeah. is built for left side the left wheel car but we have many Japanese car which is very good car and that's why we are driving right now left right for depend no problem ตอนนี้เราก็มายืนดูบ้านของชาวมองโกเลียนะคะเราก็จะเห็นเนาะว่าแบบว่ามันก็จะมีตึกราบ้านช่องใช่ไหมที่เป็นแบบว่าอ่ะสมัยปัจจุบันใช่ป่ะแต่แกมันมีแบบมันเหมือนเกอร์แบบเป็นเกอร์อ่ะเป็นเต็นท์อ่ะที่อยู่ท่ามกลางแบบบ้านแบบนี้แปลกมากเลยเนาะทั้งที่ปัจจุบันมันเป็นบ้านมันมีอิฐมีปูนมีแบบเทคโนโลยีเข้ามาแล้วอ่ะคือสมัยก่อนนะเกอร์เขาไว้แบบว่าหน้าหนาวอะไรเงี้ยก็เขาก็จะแบบมีการอพยพมีการแบบย้ายถิ่นฐานพาม้าไปหาญาติที่ใหม่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะคนมองโกสมัยก่อนเขาก็จะแบบมีการแบบย้ายถิ่นฐานค่อนข้างบ่อยเกอร์เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการแบบว่าเก็บง่ายสร้างไวอะไรเงี้ยแล้วก็ปัจจุบันเขาก็ยังใช้เกอร์กันอยู่ในบางคนที่แบบว่าไม่ได้มีงบกำลังในการจ่ายเงินแล้วก็เลยจะเห็นว่ายังมีเกอร์อยู่ในเมืองหลงลาบาตอที่คนก็ยังใช้ชีวิตอยู่จริงๆอยูThis is like a city version. I think they don't have that much butter inside. Mm-hmm. Normally, normal Mongolian, they issue. We have some butter, mm-hmm. some cream, and some white meat, mm-hmm. and some salt, mm-hmm. and milk. Of course, a little bit of the, depends the which region you are. Some region, they put more water. Mm-hmm. Some region, they put more milk. But so it's original one? Yeah, you can taste. It's salty. Yeah, salt. แกนมไม่ได้หวานเลยอ่ะเป็นรสชาติที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอทำไมมันเจอเค็มเค็มปี๊ดเพิ่งรู้เนี่ยว่านมมันเค็มได้ขนาดนี้ต้องถามว่านมอะไรก่อน What milk made from Mostly cow milk Cow milk Yeah cow cow อ๋อ cow นมวัว A little bit of everything This is a mutton stewMutton stew. This is salad. Salad. And this is a dumpling. Momo. Momo. Boots. This one is. Call it boots. Boots. And here it's noodle soup. Noodle soup. Mutton noodle soup. We eat this one a lot. Try. Okay. Come. Try together. No, no fantasy food, na. Not today. Not today. Hey.ฉันกลัวนะเนี่ยมีแฟนตาซีฟู้ดด้วยเหรอโอเคแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ Black Market Naranto Black Market Naranto Black Market ชื่อซะน่ากลัวเชียว Why they call Black Market? It sounds very scary All times we call it Black Market because you can find everything But nowadays it's just normal market Okay But we used to call it Black Market นี่นะคะก็คือเป็น In the meaning Naranto trading center It's like an international trading center But nothing international here It's so local Let's go. คือเขาบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะมันเคยหาได้ทุกอย่างที่นี่ปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ทุกคนมันก็เลยถูกเรียกว่าแบบเป็นตลาดมืดนะนี่คือดีอยู่แบบคือเป็นสิ่งที่โอเคเหรอคือมันดูแบบหาได้ง่ายมากเลยเนาะแน่นอนประเทศหนาวมันต้องหาง่ายสิวะ I think it's good right It's made from skin Where is your fingers Here is my finger นี่คือแบบมันจะเป็นถุงมือที่แบบทำมาจากหนังสัตว์
ซึ่งเขาบอกว่ามันจะอุ่นมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องมีสิ่งนี้ใช่คือสิ่งที่เราเตรียมมาเนี่ยถุงมือเนี่ยจากประเทศไทยเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเขาบอกเขาไม่อยู่เลยแค่หมดอามิลสั่งอุ่นโอเค it fits me โอเค good good that one ถุงมือเย็นมากตอนเนี้ยถุงมือตอนเนี้ยคือมันตากไว้ข้างนอกเลยแล้วพอเราลองอ่ะมือเหมือนเข้าไปในช่องฟีดที่มันเย็นมากมากโอเค how much is it 50,000 500 for him too for him คู่ละ 3-400 บาทเองนั้นเนี่ยถูกมาก50และดีด้วยนะดูหน้าคนขายฮัลโหลฮัลโหลเต็มไปด้วยหิมะโอเคต่อไปเราก็จะไปกันที่แลนด์ for few minutes okay just move your fingers อ่ะฮะ it will be warmer โอเคขยับนิ้วไปเรื่อยๆมันจะหนังมันจะเย็นข้างนอกอ่ะเป็นหนังหนังโกสหนังแพะแต่ข้างในอ่ะเป็นขนของคาเมลขนอูดโอ้โหรีมิกแต่ว่าราคา400บาทถูกมากถูกมาก buy very cheap เนี่ย it's black market black market ทำไมมันถึงถูกจังเพราะมันคือตลาดมืด that's look good let's try okay try มาเดี๋ยวเราลองกางเกงก่อนนะเพราะตัวเนี้ยกางเกงเราอะไม่ไหวละ it's very cold อึ๊บอึ๊บดูมันตรงซะโอเค thank you เฮ้ยดูดีนะโอ้ it's warmใส่แล้วอุ่นเลยใช่เหรอ it feel warm yeah it's just wear it take off your first jacket ตอนนี้ก็เหมือนผู้ประสบภัยอะผู้ประสบภัยหนาวทุกคนต้องช่วยกันเอาทูใส่เสื้อกันหนาวในอุณหภูมิลบ30องศาก็คือใส่เสื้อไว้ในกางเกงอีกทีนึงอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าข้างหลังเราเย็นปุ๊บตัวเราจะหนาวเลย take off this jacket okay how much is it get up now 65,000650บาท yeah okay thank you welcome to Mongolia เสื้อผ้าเราโอเคละกางเกงได้แล้วถุงมือได้แล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เหลือแค่เดินชมเดินเที่ยวละ you will show me one thing the north face oh the north face 100,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท ไอ้สุรากา and Colombia Colombia National Geographic just choose your brand okay นี่ไฟไม่ดีเขาบอกว่าที่เนี่ยมีขายแบบเสื้อผ้าแบบของปลอมเยอะมากแต่ว่าคุณภาพอ่ะก็คือดีเหมือนกันด้วยนะเขาว่าอะไรอย่างนั้นทุกคนแต่ว่าก็นั่นแหละมันคือแบบขายทุกอย่างจริงเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยตลาดที่เนี่ยเคยเป็นตลาดผิดกฎหมายและขายของเถื่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยพอมีกฎหมายเข้ามาควบคุมได้บ้างแล้วก็เลยไม่ค่อยเห็นของผิดกฎหมายอย่างที่เขาว่าเท่าไหร่แต่ก็ยังมีพวกสินค้าผิดลิขสิทธิ์ที่พอยังเห็นอยู่บ้างประปรายอย่างที่บอกว่านี่คือตลาดที่เราชอบมากๆที่หนึ่งของโลกที่เราเคยไปมาคือถ้าทุกคนเห็นเราจะไปตลาดหลายประเทศใช่ไหมเพราะเราอยากเห็นแบบว่าวิถีชีวิตเขาวิถีชีวิตเขาที่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบสุดยอดอะเก็ตป่ะของที่ขายก็เลยสุดยอดตามไปด้วยด้วยอย่า it's true นี่เขากำลังขุดน้ำแข็งกันอยู่ดูดิเกาะเจาะน้ำแข็ง ดูดิ they sell all things yeah everythingEverything for materials for the house gear inside. And this one is for remove the snow. If you want to go inside the house, there's lots of snow. Put it on the wall and then remove your snow. Oh, ขายทุกอย่างจริงอ่ะแล้วมาวางขายอย่างนี้เลยนะ And also, Mongolia is a carpet country. We have 90 million livestock. We producing their hairs, the wool. Like for example, this is the sheep wool.Carpet. Really? Real carpet. Real carpet. Original carpet. And also it's cheapest one. Oh. 4 meter. About 4 meters square. It's about $50. $50. Yeah, if you want to fill your house. Maybe with $1,000. You can have about 120 meters square. Carpet. Oh my God! With the real skin. Yeah, the real carpet not fake ดูดิโอ้โหสุดยอดโอเคตอนนี้แบตโกโปรได้ทำการเจ๊งไปละเอาไม่ไหวก็คือตรงนี้ก็คือเป็นที่เหมือนตกแต่งม้า decorate horse decorate
accessories, not the crates. Want to ride a horse, you need a saddle. It's a wooden saddle. Mongolian horse saddle is wooden saddle. Oh. It's very hard. Very hard. Oh, yeah. Why? Because Mongolians, who is a nomads, we are using horse every day. Every day they're riding horse and taking care of the animals, livestock. That's why if for long period, you need to protect your back. This is a whip. Ooh, what is that? For kicking Whoa! The horse. And these things are for the shamans. Oh, for the shaman. Shaman, they need some honks. Wow. These kind of different arms, you need to see. Oh, what is this? For this what? Is like weapons. Weapon? Weapons, but small ones. Oh. It's presenting everything, every single weapons. นี่ก็คือของอุปกรณ์สำหรับหมอผีเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยคนมองโกะเขาก็จะเชื่อเรื่องหมอผีปัจจุบันก็ยังมีคนที่เชื่อเรื่องหมอผีอยู่เพราะฉะนั้นเขาถืออุปกรณ์นี้เว้ย How about this?This is a knife. Knife? Yeah, the all traditional Mongolia, we use always a knife because we cannot share our knives to other people. Oh. That's why you should bring all of your own knife to traveling. And then you see, this is a knife eating meat. Oh. When you're traveling, when you visit some family, you should use your own knife.คือเมื่อก่อนคนมองโกเลียเขาอ่ะจะเป็นแบบว่าต้องมีมีดส่วนตัวในการแบบแล่เนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีมีดใช่ปะแล้วเขาก็จะมีตะเกียบอะไรเงี้ยเอาไว้กินเลยเว้ยตะเกียบของอันนั้นเห็นปะเอาไว้กินข้าวแล้วก็จะมีอันนี้เอาไว้ทำแบบว่าพวกไฟเขาเรียกว่าไฟแช็กชุบอย่างนี้ก็คือใช้อันนี้โหของประหลาดมากเลยเนาะโอ้ยดีมีหมวกแบบทหารแบบสมัยแบบเก่าๆด้วยนะเหมือนในหนังเลยนะอู้ว้าซามูไรสวอร์ด Be careful นะโอ้โหดูดิทุกคนตลาดนี้ขายดาบซามูไรอ่ะ Mongolia we had a long and very great the history of the swords This one is of course is a samurai sword from Japan but before we used a lot of swords but it's a long time ago that's why now we are not using that much swords like this I have one question the Mongolian is very big right 1,500 kilometers square oh it's very big yes big. But why people still living in this city like the half of half people? Of the people there's two reasons One is Ulaanbaatar is a big city. That's why you can find lots of opportunities to find a job. For example, maybe if you have some business, you can sell it to more people. First reason, it's like for a financial thing. And also second reason, another third reason is about the education. Oh, that's why everyone choosing this city. Everyone moved to Ulaanbaatar. Yeah. And another countryside is empty.Yeah. No one want to leave because it's cold. No, it's not about the cold. It's not about the cold? No. We don't care about the cold. We need opportunities. We need money. And then they can earn more money if you... better than if you are staying in the countryside. Oh, okay. นี่คือเรื่องที่เราเข้าใจผิดมาตอนแรกเข้าใจว่าเพราะว่าอากาศมันหนาวคนอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องย้ายมาอยู่ในเมืองหลวงใช่ป่ะจริงๆไม่ใช่เขาบอกพวกเราไม่ได้แคร์เรื่องอากาศหนาวเลยเราแคร์เรื่องการศึกษาเรื่องสุขภาพที่มันมีอยู่แค่ในไม่กี่เมืองแต่เขาอยากให้ลูกๆอ่ะมีโรงเรียนที่ดีแบบเรียนที่ดีใช่ป่ะเขาก็ย้ายมาอยู่ในเมืองเหมือนกันหมดเพราะว่านอกเมืองอ่ะไม่มีนี่คือเหตุผลที่ดีนี่คือเหตุผลที่เขาย้ายกันมาแบบเกือบครึ่งประเทศโอเคนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นทุกคนเพราะหลังจากนี้เรากำลังจะเดินทางจากเมืองที่มีผู้คนประชากรที่หนาแน่นขนาดนี้นะหลายกว่าคนเราจะเดินทางไปสู่ดินแดนที่อ้างว้างที่สุดในโลกผ่านเส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียว้า sound interesting right yes let's make it happen let's go to the north แล้วเราก็จะเดินทางไปทางตอนเหนือนะคะที่อากาศจะหนาวเย็นกว่านี้ผู้คนจะน้อยกว่านี้แล้วก็จะไปตามหาชนเผ่าที่ใกล้จะสาบสูญเอาเป็นว่าการเดินทางในประเทศนี้จะเป็นยังไงต่อก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนละเพราะว่าเดี๋ยวต้องอาจจะต้องรีบขึ้นรถไฟกันแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยจะพาทุกคนไปรีวิวรถไฟ
สายทรานส์ไซบีเรียรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของเพจเราเลยแหละว่ารถไฟเนี้ยมันอยู่ได้ยังไงมันวิ่งได้ยังไงในฤดูที่หนาวขนาดนี้ไปเจอกันทริปหน้าค่ะ